บักกะบูดอททีวี자우리사진촬영먼저하시겠습니다인사소개한번부탁드리고사진바로시작할게요오케이갑시다찍룸을갑니다시청자여러분이1샷갑자앞에중간부터봐주시기바랍니다똑같은거나하자왼쪽이요사이카오른쪽입니다과나과โอเคนะครับเดี๋ยวเชิญหนุ่มๆนะฮะนั่งเลยครับแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะฮะคุณเชยองด้วยนะครับสวัสดีหนุ่มๆนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะโอ้โหหล่อกันมากๆอ่ะเข้าเรื่องกันเลยไม่ได้มาไทยมานานกว่า1ปีแล้วนะครับมากกว่า1ปีแต่ครั้งนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตถึง3รอบการแสดงอยากถามว่าหนุ่มๆรู้สึกยังไงบ้างครับ오랜만에태국을방문해주셨고또콘서트와함께방문해주셨네요기분이어떠세요어정말오랜만에태국에계신 SM 팬여러분들만나게돼서너무기분이좋았고요저희가어제콘서트를했어요어3일중에첫콘서트를시작하게되었는데정말태국은더운날씨뿐만아니라팬여러분들열기마저너무뜨거웠던것같습니다너무기분좋습니다รู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสกลับมาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณ XL Thailand ทุกๆคนนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานมีคอนเสิร์ตไปแล้วรอบแรกนะคะจะบอกให้ว่าสุดยอดมากๆเลยเขาบอกว่าในฮอลล์นี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศร้อนแรงมากๆไม่ใช่แค่อากาศที่ร้อนนะคะทุกคนมีความรักทุกคนอบอุ่นมากๆรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะโอ้โหเมื่อวานร้อนแรงเชื่อว่าวันนี้ก็ร้อนแรงเหมือนกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันดี EXO เนี่ยเป็นศิลปินเกาหลีนะครับที่ขายบัตรคอนเสิร์ตของทั้ง3รอบการแสดงหมดภายใน5นาทีอยากถามหนุ่มๆครับว่ารู้สึกยังไงบ้างถึงการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้또사회공연을5분안에매진시키셨잖아요최초세요이렇게반응이정말뜨거웠는데어떠세요기분너무행복하고요그리고또태국에계신팬여러분들이얼마나오래기다리셨는지알것같더라고요그래가지고뭐사랑한다고말해주고싶고요그리고또앞으로도자주태국에올테니까요여러분들많이많이앞으로도사랑해주셨으면좋겠다라고말해주고싶습니다คุณแบคแฮนบอกว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะรู้สึกดีมากมากพอได้ข่าวนี้คือเขาขอบคุณมากมากจริงๆเขาบอกว่าเขารู้สึกได้ถึงความรักของแฟนคลับชาวไทยทุกๆคนแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทุกคนรอพวกเรานานมากมากนะคะเพราะว่าพวกเขาก็รอคอยที่จะเจอทุกคนเช่นกันเขาบอกว่าอยากสัญญาว่าเขาจะหาโอกาสมาบ่อยๆอย่าลืมความรักที่ให้มาจนถึงวันนี้อยากให้ทุกคนสัญญาว่าจะรักพวกเราตลอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอ้โหดูจากเสียงพี่แล้วรักตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับผมยองว่าจะท่านได้ยินชื่อก่อนเลยแน่นอนนะครับมาพูดถึงคอนเซปต์และไฮไลท์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างครับ이번공연의컨셉과하이라이트가어떻게되는지이번공연의컨셉은요저희엘리시온이라는뜻자체가저희엑소콘서트가파라다이스고요파라다이스는사실눈에보이지않는나원이라는뜻이잖아요거기에서저희가공연을하고그리고또초대받은사람들이팬여러분들이에요그분들이증인으로서파라다이스는존재한다라는의미로서함께즐기고그파라다이스안에서행복을나누는그런콘서트가저희의지금컨셉이고요그리고또하이라이트는아무래도두번째섹션에등장하는바섹션이아닐까싶어요저희가좀저희가이제20대이제좀이렇게그쵸청년같은좀느낌을보여줄수있는것같아가지고그부분이하이라이트가아닐까라는생각을합니다โอเคอยากให้ทุกท่านทราบนะคะคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า EXO Planet No. 4นะคะ The Elysian เขาบอกว่า The Elysian มาแปลว่าสวรรค์นะคะสวรรค์สำหรับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าในฮอลล์คอนเสิร์ตนี้คือสวรรค์คือทุกคนเป็นคนที่อินไวท์มาในสวรรค์คือทุกคน EXO L Thailand ทุกคนนี้เป็นคนที่ถูกเลือกให้มาแล้วก็เป็นพยานว่าสวรรค์นั้นมีจริง
ขาอยากให้ทุกคนคิดได้เลยว่าคอนเสิร์ตเขาคือสวรรค์นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วไฮไลท์ของเขาก็คือเขาบอกว่าช่วงนี้เขาอายุ20กว่าแล้วทุกคนเลยนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นโตขึ้นเป็นหนุ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามในช่วงที่เซสชั่นที่เขาเรียกว่าบาร์เซสชั่นเขาจะเตรียมบาร์เป็นแร็กกาเป็นเซตไว้เป็นฉากไว้อยากให้ทุกคนตั้งใจดูแล้วกันบาร์เซสชั่นไฮไลท์ค่ะบาร์เซสชั่นนะติดตามกันได้เลยอ่ะขยายความสักเล็กน้อยถึงเมื่อวานนะฮะที่บอกว่าสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างประทับใจตรงไหนแล้วรวมถึงความคาดหวังนะฮะของรอบนี้แล้วก็รอบในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ아까또나원이라고하셨잖아요어제나원어제콘서트는어땠는지그리고오늘그리고내일을무엇을기대하고있는지우리팬들에게부터어제콘서트는저희상상이상으로좀팬여러분들께서열광을해주셔서저희들도되게놀랐던것같아요네마지막에또팬여러분들께서이벤트도해주셔서네어평생남을콘서트가아닐까싶습니다เขาบอกว่าเมื่อวานจะบอกให้เลยว่ามันเกินที่เขาคาดคิดไว้อะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี่สุดยอดมากๆแล้วเขาซาบซึ้งมากๆที่ EXO-L Thailand นะคะเตรียมแฟนโปรเจกต์มาให้ด้วยอะค่ะเขาขอบคุณมากๆเขาบอกว่าเขามีความสุขมากๆแล้วจะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตที่เขาจะจดจำไว้อะค่ะจดจำไว้แน่นอนอันนี้สำหรับเมื่อวานใช่ไหมใช่และความคาดหวังวันนี้และพรุ่งนี้ล่ะฮะ오늘은무엇을기대하고있나요그러면오늘은그이상을기대해보겠습니다วันนี้ขอแบบX, แบบ exclusive มากๆแล้วแบบต้องนอกจากที่เขาคิดไว้อะค่ะต้องทำให้เขาอึ้งไปเลยอะค่ะอึ้งไปเลยนะอ่ะแฟนๆพร้อมให้อึ้งไปเลยไหมฮะพร้อมแน่นอนนะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับแฟนๆแต่ว่ามีตา EXO-L จัดเต็มครับวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่า EXO นะฮะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศิลปิน K-POP เกาหลีครับขึ้นแสดงในงานระดับโลกนะฮะอย่างพิธีปิดโอลิมปิกฤดูหนาว Pyeongchang Olympics 2018นะฮะอยากทราบว่าหนุ่มๆรู้สึกไงบ้างที่ได้รับเกียรตินี้ครับ2018년 평창 올림픽 폐막식 무대를 장식해주셨잖아요 기분이 어떠셨는지 너무 궁금해요 네 우선 이 올림픽이라는 게 정말 세계적인 축제잖아요 전 세계 사람들이 보는 그런 무대에 설 수 있어서 일단 굉장히 영광이었다고 생각을 하고 그리고 뭐어릴때도물론이고이번올림픽도마찬가지로너무재밌게잘봤기때문에더더욱이나그올림픽폐막식에무대에선다는게굉장히뜻깊은무대였던것같고앞으로또어떤굉장한무대에서게될까하는기대감도있고많은생각이들었습니다ผมว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ เพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยมันคือเฟสติวัลสำหรับทุกๆคนในโลกนี้ใช่ไหมคะแน่นอนแล้วมันเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆเลยเขาบอกได้เลยว่าขอบพระคุณมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะถ้าในอนาคตนะคะถ้ามีโอกาสเขาก็จะตั้งใจเต็มที่อีกครั้งนึงเหมือนกันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะสำหรับ EXO นะฮะได้รับเกียรติอย่างเต็มที่เลยนะฮะมีแฟนๆมี EXO-L เยอะมากทั่วโลกขนาดนี้อยากถามถึงเคล็ดลับความสำเร็จของ EXO ครับ전세계적으로정말많은 EXO-L 분들의사랑을받고계시잖아요이렇게사랑을꾸준히많이받는비법이있을까요글쎄요저희들이뭐무대에대해서언제나열심히하고그리고좋은노래와퍼포먼스가보답하는거는저희는당연하다고생각을합니다오히려이렇게오랜시간동안저희를사랑해주시는 EXO-L 팬여러분들이더대단하다고생각을해요เขาบอกว่าอยากปรบมือให้ EXO-L ทุกๆคนเลยเพราะว่าพวกเขานี่ยิ่งใหญ่มากๆเช่นกันพวกเขานะคะก็คือตั้งใจทำงานเตรียมเพลงเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆเพื่อที่จะตอบแทนแค่นั้นแหละแต่ว่าความรักของทุกคนนี่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยอันนั้นคือเคล็ดลับนั่นคือเคล็ดลับนะฮะคือพวกเขายิ่งใหญ่สำหรับเขาเสมอแล้วถ้าให้เปรียบเทียบ EXO-L นี่เปรียบเทียบกับอะไรดีฮะ EXO-에게 그럼 EXO-L이랑 EXO-L을 무엇과 비교할 수 있을까요 글쎄요뭔가쉴수있는나무같은존재다아จะเป็นต้นไม้ที่เราพึ่งพาได้ที่เราไปแบบอยู่ด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่อนคลายใกล้ๆต้นไม้ต้นไม้ยิ่งExO-L ชาวไทยนะถ้าแบบอากาศร้อนๆก็เป็นต้นไม้จะได้หายร้อนนะ태국 EXO-L 분들이특히나무가되어주실거예요너무더우니까나무가많이필요하다 아우나เตรียมกรี๊ดได้เลยเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ EXO-L น่าจะรอคอยนะครับอยากให้พูดภาษาไทยสักเล็กน้อย모든분들이기다리던순간태국어를해주시는순간이왔어요아아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 아
근백현 뭔가 근찬이었대마. 근찬이었대마. 네, 찬열 씨. 정말 잘했다. 하이샤이. 한번 더. 다시 한 번. 정말 잘했다. 하이샤이. 야, 정말 잘했다. 하이샤이. 야, 정말 잘했다. 하이샤이. 오호. 미 혹시 또 생각나는 거 있으신 분? พี่รักและคิดถึงอ๋อเจ้าพี่รักและคิดถึงอ๋อเจ้าแหมมีอินกระแสด้วยพี่รักและคิดถึงอ๋อเจ้าน่ารักมากจริงอ๋อเจ้าก็มาอ๋อเจ้าก็มาอ่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงผลงานนะครับผลงานว่าแฟนๆสามารถติดตามอะไรได้บ้างปีนี้ครับ เอ็กโซ분들이앞으로엑소의계획에대해서너무궁금해하시거든요계획에대해서말씀부탁드릴게요 그래, 저희 엑소는 계속해서 지금 투어를 돌리고 있고요. 네. 조만간 또 빠른 시일 내에 새로운 앨범으로 또 네. 여러분들에게 꼭 찾아오겠습니다. คุณทูฮอบอกว่าคือช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะก็คือมีทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้นะคะไปหลายๆประเทศนะคะแล้วก็จะพยายามทำงานให้เต็มที่ขยันนะคะเพื่อที่จะกลับมาพร้อมๆกับเพลงใหม่ๆอัลบั้มใหม่ๆเร็วๆนี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามค่ะนี่ผลงานที่เอ็กซ์โซชื่นชอบอย่างแน่นอนนะฮะติดตามกันได้ตลอดปีนี้เลยนะครับสุดท้ายสุดมีข้อความอะไรอยากจะฝากถึง마지막으로 하고 싶은 말. 네, 오늘 태국에 와서 이렇게 열정적으로 저희 응원해 주셔서 정말 감사드리고 오늘과 내일 콘서트 정말 평생 잊지 못할 콘서트가 될 것 같습니다. 여러분들도 끝까지 함께 즐겨주시고 저희가 한국에 돌아가더라도 조만간 또 태국에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. คุณซูโฮบอกว่าขอบคุณสำหรับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้พวกเขาเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเต็มที่ในคอนเสิร์ตเพราะว่าคุณซูโฮเชื่อว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจดจำตลอดชีวิตได้รวมถึงเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขพร้อมๆกับพวกเราด้วยหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตเขากลับไปเกาหลีเขาจะรีบหาโอกาสกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ ฟังกันไปแล้วนะฮะคุณซูโฮบอกแล้วนะฮะว่าจะจัดคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มรูปแบบแน่นอนอยากให้ทุกคนจัดเต็มไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอเสียงเปรี้ยงดังให้กับ EXO ขอบคุณนะครับขอบคุณเลยนะฮะเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับจากบริษัท SMG จำกัดนะครับคุณบีพีระชนเกษตรศรีอยุธยาครับผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบกจ.ชุมคอร์ปอเรชั่นและกรรมการบริหารบริษัท SMG จำกัดจะเชิญท่านผู้บริหารเกษตรศรีและSMGรองผู้จัดการบริษัท SMG จำกัดนะครับทั้งสองท่านนี้นะครับมีช่อดอกไม้ครับมอบให้กับ ศิลปินนะฮะ EXO นั่นเองนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับเอ็กโซครับเรียนเชิญเลยนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งครั้งครับนี่คือคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่4นะฮะจ้าอัพเพ่ถึงกับตัวมือสิเกสมิดาตรงกลางก่อนนะคะ จัดรอบการแสดงถึง3รอบด้วยกันนะครับโอเคนะครับสอบได้ผ่านไปขอขอบคุณคุณบีและคุณเชษนะครับขอเรียนเชิญด้านข้างเวทีสักครู่นะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณธีรศักดิ์อรุณเรื่องวัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มและการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบจ.ชุมคอร์ปอเรชั่นนะครับ และขอเรียนเชิญนะครับNext Sunrise Team by Miss Yu Jung Shin Hey Pyeongchang and Country Category Leader from Park Tae and Gamble Trading Thailand to please come up on stage for the photo session สนุกกันแน่นะครับกับคำกันดีนะฮะExO Planet No.4The Alchemy in Bangkok นะฮะในอัพเพคคาเมราบุตรบรรจบาทเสียก็ข้างหน้าก่อนนะคะในอัพเพคคาเมรา ทั้งสองท่านนี้นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับทีมตักเตือนเกสมิดาข้างหลังนะคะด้านหลังเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับพี่สื่อมวลชนขอภาพที่สวยที่สุดอลังการที่สุดครับให้พร้อมกับความอลังการของงานในครั้งนี้นะฮะแน่นอนครับและขอเรียนเชิญผู้บริหารรวมถึงสปอนเซอร์ทุกท่านนะฮะถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเรียนเชิญคุณเทพและคุณบีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับผู้บริหารเอสเอ็มทรูนะฮะทั้งสองท่านครับ
และขอเรียนเชิญคุณฤทัยรัตน์ชีววุฒิพงศ์ครับ General Manager บริษัทโชคุซังจำกัดนะครับ And I'd like to invite Mr. Michael Koss, Head of Global Media from Agoda. Please come up for the photo shoot. เชิญเลยครับนี่เลยครับค่ะมาจากกระจุดอัพเซ็ตคาเมราบนจอพลาสติกต้องข้างหน้าก่อนนะคะอัพเซ็ตคาเมรามีละต้องข้างหน้าก่อนนะคะเอ่ทีมมีละข้างหลังค่ะโอเคนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้บริหารและเหล่าสปอนเซอร์นะครับผมขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเอ็กเซอร์